ครับโอเวอร์ฮอลซาวราชบุรณะครับหลังจากที่ทีมงานโอเวอร์ฮอลซาวราชบุรณะครับได้ทำการออกแบบมิติการสร้างมิติและวิธีเสียงนะครับเข้ามาติดตั้งระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับก็ได้รับความสนใจนะครับจากเพื่อนสมาชิกเป็นจำนวนมากด้วยหลักการและประสบการณ์จากทีมงานโอเวอร์ฮอลซาวราชบุรณะครับวันนี้นะครับผมขอต้อนรับเพื่อนสมาชิกนะครับได้นำรถ Honda Civic FC คันนี้นะครับได้มาให้ทางทีมงานโอเวอร์ฮอลซาวราชบุรณะครับทำการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับวันนี้นะครับลูกค้าได้เลือกลำโพงนะครับเป็นของยี่ห้อเฮิร์สนะครับผมเห็นไหมครับว่าลำโพงยี่ห้อเฮิร์สอยู่นี่นะครับตรงนี้คือตัวเน็ตเวิร์กและทวิตเตอร์นะครับการแยกอยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับผมและที่สำคัญนะครับลูกค้าท่านนี้นะครับได้ทำการติดตั้งซับยางอะไหล่ของ10นิ้วของแคดดิเบตตรงนี้นะครับเป็นพอร์ตเปิดนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมนะครับว่าหลังจากที่ทีมงานโอเวอร์ฮอลซาวราชบุรณะครับทำการติดตั้งลำโพงมีเลนส์นะครับผมและซับยางอะไหล่เป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาชมนะครับว่าเสียงพลังเบสว่าจะเคาะขนาดไหนเสียงที่มีมิติและนุ่มนวลในรถ Honda Civic FC คันนี้นะครับเราตามมาฟังกันเลยนะครับที่ทีมงานโอเวอร์ฮอลซาวราชบุรณะครับได้ทำการนะครับติดตั้งนะครับซับยางอะไหล่นะครับในที่ตำแหน่งเดิมของยางอะไหล่นะครับและได้ทำการแดบนะครับในพื้นด้านล่างของยางอะไหล่นะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมนะครับว่าหลังจากที่ทีมงานโอเวอร์ฮอลซาวราชบุรณะครับได้ทำการติดตั้งซับยางอะไหล่ไปที่เรียบร้อยเราจะมาดูนะครับว่าพื้นที่ด้านหลังรถและพื้นที่ใช้สอยเราสามารถเก็บของได้เยอะขนาดไหนหรือเก็บของได้เหมือนเดิมหรือเปล่าตามมาชมเลยนะครับครับเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าทางทีมงานโอเวอร์ฮอลซาวราชบุรณะได้ทำการนะครับเอาซับยางอะไหล่นะครับลงมาที่ตำแหน่งเดิมอยู่ด้านล่างแต่ส่วนด้านในที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับสามารถเก็บของเก็บสัมภาระได้เหมือนเดิมครับผมตามมาชมนะครับครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่าทางทีมงานโอเวอร์ฮอลซาวราชบุรณะครับได้นำซับยางอะไหล่นะครับลงที่ตำแหน่งเดิมนะครับเซ็นเตอร์เป็นตำแหน่งที่เหมาะสมและส่วนการวายสายเห็นไหมครับทีมงานโอเวอร์ฮอลซาวราชบุรณะจะพิถีพิถันในการเก็บงานและวายสายนะครับส่วนแผ่นแดมนะครับที่อยู่ตรงยางอะไหล่เห็นไหมครับว่าทางทีมงานโอเวอร์ฮอลซาวราชบุรณะได้ทำการรีดนะครับให้ขึ้นลายเพื่ออะไรครับเพื่อการยึดเกาะและไม่ให้มีอากาศนะครับและการซับเสียงของเบสได้แน่นนุ่มนวลนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมนะครับช่วงหน้านะครับเดี๋ยวผมจะพามาฟังนะครับมิติและวิธีเสียงนะครับในรถ Honda Civic FC คันนี้นะครับตามมาฟังเลยนะครับหลังจากที่ทีมงานโอเวอร์ฮอลซาวราชบุรณะนะครับได้ทำการติดตั้งนะครับซับยางอะไหล่นะครับผมให้กับรถ Honda Civic FC คันนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับและอีกส่วนหนึ่งนะครับได้ทำการติดตั้งลำโพงมีเลนส์นะครับผมด้านหน้าและด้านหลังเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าหลังจากที่ผมเปิดเพลงนะครับความลงตัวนะครับของลำโพงมีเลนส์และลำโพงแยกชิ้นทวิตเตอร์เห็นไหมครับซ้ายขวาอยู่ในตำแหน่งเดิมและเสียงเบสที่นุ่มๆนะครับของซับยางอะไหล่เฉพาะขนาดไหนเดี๋ยวเรามาชมมิติวิธีเสียงเลยนะครับตามมาฟังเลยนะครับหลังที่ทีมงานโอเวอร์ฮอลซาวราชบุรณะนะครับได้ทำการติดตั้งซับยางอะไหล่นะครับผมให้กับรถ Honda Civic FC คันนี้นะครับและอีกส่วนหนึ่งนะครับได้ทำการเปลี่ยนลำโพงมีเลนส์นะครับด้านหน้าและด้านหลังนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ฟังนะครับว่าเสียงที่มีมิติเสียงที่บล็อกที่เพาะมากนะครับผมและเบสที่หนักแน่นนะครับตามมาฟังเลยนะครับเห็นไหมครับว่าพลังเบสนะครับและวิธีเสียงและมิติของเบสนะครับผมเสียงเป็นไงหนักแน่นนุ่มขนาดไหนเห็นไหมครับว่าทางทีมงานโอเวอร์ฮอลซาวราชบุรณะครับได้ทำการติดตั้งลำโพงมีเลนส์ซับยางอะไหล่เห็นไหมครับว่าความลงตัวในรถ Honda Civic FC คันนี้ไหมครับเห็นไหมครับว่าลำโพงมีเลนส์ที่อยู่ด้านซ้ายและด้านขวาความลงตัวเหมือนมีเวทีนะครับฟังแล้วเสียงเบสหนักแน่นมากนะครับ
ท่านผู้ชมนะครับท่านใดนะครับสนใจงานดีๆนะครับบนรถ Honda Civic FT คันนี้นะครับอย่าลืมนะครับมาที่ร้าน Overhorn Sound ราชบุรีนะครับจะมีทีมงานติดตั้งงานดีๆนี้ให้กับท่านนะครับช่วงนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ